สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำโอวัลตินม็อกค่าสูตรแก้ว22ออนทำทานเองที่บ้านง่ายๆหรือว่าจะทำขายก็ดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีโอวัลตินสูตร3ค่ะกาแฟโบราณตามมังกรบินค่ะนมข้นหวานน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมนะคะถ้าเราทำเองนะคะแนะนำให้ทำเข้มข้นหน่อยนะคะนมสดค่ะน้ำร้อนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะจะใช้กาแฟโบราณประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำร้อน40 ml ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นเทใส่ถุงกรองได้เลยค่ะบีบเอาน้ำกาแฟออกให้หมดเลยค่ะประมาณนี้นะคะเราก็จะได้น้ำกาแฟโบราณอยู่ที่30 ml ค่ะเราจะใช้โอวัลตินสูตร 3-4 ช้อนชาค่ะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำร้อน70 ml ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะนมข้นหวาน15 ml ค่ะน้ำเชื่อม15 ml ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบนะคะเติมกาแฟโบราณไป30 ml ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบนะคะตักน้ำแข็งใส่แก้ว22ออนค่ะจากนั้นเทใส่แก้วได้เลยค่ะเติมน้ำแข็งเล็กน้อยค่ะราดนมข้นจืด20 ml ค่ะโรยผงโอวัลตินลงไปค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับโอวัลตินม็อกค่ะทำทานเองที่บ้านง่ายๆหรือว่าจะทำขายก็ดีค่ะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ